ช่วงนี้ค่ะฝนตกถนนลื่นมันก็อาจจะต้องมีหลายเรื่องที่เราต้องจัดการนะคะความพร้อมของรถเราพร้อมไหมสภาพที่ปัดน้ำฝนไฟฟืนต่างๆบางครั้งมันก็อาจจะต้องใช้ระบบอัตโนมือแบบนี้ค่ะเป็นไงโอ้มีต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้งอัตโนมือที่แท้ทรูนี่เป็นพี่ปัดน้ำฝนรุ่นใหม่ใหม่แบบที่ไม่ใช่รถทุกคันจะทำแบบนี้ได้แต่อย่าเผลอเบรกกระชากนะจ๊ะถ้าเบรกกระชากนี่ก็คือเจอกันที่ฝากระโปรงหน้าเลยนะเอาจริงๆก็คือไม่ปลอดภัยประมาณนึงเนาะถูกไหมนี่นะคะฝนตกลงมาหนักนะคะแล้วก็คนที่ถ่ายคลิปเขาเห็นพอดีเขาก็เลยขอถ่ายไว้หน่อยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกมันอาจจะมีความอันตรายนิดนึงถ้าเบรกแรงๆขับมาเร็วๆแบบนี้นะคะหรือว่าจังหวะที่อาจจะเช็ดกระจกหน้ารถไม่เกลี้ยงอ่ะถ้ามันไปบังคนที่กำลังขับขี่แล้วมีอะไรข้างหน้าพอดีมันก็น่าห่วงเหมือนกันนะคะที่ปัดน้ำฝนเนี่ยเป็นอุปกรณ์สำคัญคุณผู้ชมพอจะเข้าหน้าฝนมามันก็มีเรื่องที่ปัดน้ำฝนเอ่ยดอกยางรถเอ่ยมันยังอยู่ดีมีสุขไหมมันคือความปลอดภัยของช่วงหน้าฝนนะคะอาจจะมีอายุการใช้งานประมาณสักปี2ปีถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนนะคะเวลาได้ใหม่ๆมันเนี่ยมันปาดน้ำเรียบดีจริงๆนะ เวลาเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมคะใช่นะแต่สำหรับรถคันนี้เนี่ยผมว่าก็น่าจะใช้มานานแล้วอ่ะผมว่าอายุรถน่าจะเกิน10ปีเพราะว่าดูจากสติ๊กเกอร์ข้างรถแล้วอ่ะคือเป็นรุ่นที่แบบเหมือนตอนนั้นเราแบบอาจจะยังแบบเป็นวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะ แล้วในระยะของการซ่อมบำรุงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนใช่ไหมเพราะจากคลิปเนี่ยไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรปัดเลยนะอาจจะไม่มีไปแล้วคืออาจจะไม่ใช่แค่ความแบบหนึบของยางที่ปัดน้ำฝนนะอาจจะเป็นระบบมอเตอร์ของไอ้ตัวนี้เลยอะที่มันไม่ทำงานก็เลยต้องใช้ระบบอัตโนมือแบบนี้นะฮะจริงรถรามันก็มีอายุการใช้งานที่เหมาะสมนะถึงแม้ว่าเราจะใช้เกินอายุนั้นไปได้อะแต่เราก็ต้องมั่นใจในการบำรุงรักษาว่ามันยังอยู่ในสภาพดีนะทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รวมไปถึงคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกันด้วยนะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้ชอบเห็นที่อยู่ข้างทางอ่ะคุณเหมือนกับร้านรวงที่เขาตั้งอยู่รับเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนน่ะไม่กี่ร้อยเองยังไงสาวๆถ้าเกิดเปลี่ยนเองไม่เป็นเนี่ยคุณก็แค่เลี้ยวเข้าไปนะแล้วก็ให้พี่เขาดูหน่อยมีทุกรุ่นนะเขาชอบเขียนนะบอกว่า มียางปัดน้ำฝนตรงรุ่นทุกรุ่นทุกแบบอะไรอย่างเงี้ยไปอุดหนุนเขาหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าบางทีเนี่ยไอความที่ยางปัดน้ำฝนนะคุณเวลาเราไปจอดรถแล้วมันโดนแดดอะความร้อนใช่ไงพอมันโดนยางปัดน้ำฝนนะยางมันก็เลยเสื่อมสภาพแล้วพอแทนที่มันจะปาดได้แบบเรียบๆใช่ไหมมันก็หายไปไงมันก็แบบมีฟองอากาศมีอะไรที่มันไม่เรียบมันไม่เกลี้ยงอ่ะรวมไปถึงมันก็อาจจะทำให้กระจกเรามีปัญหาด้วยแบบเป็นยางที่อาจจะแข็งหน่อยหรือว่าเสื่อมสภาพแบบนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อความปลอดภัยนะครับในการใช้รถใช้ถนนของทุกคนนะครับ